กินกามเกลียด3อย่างนั้นเนี่ยหนีไม่ได้หรอกในโลกธรรมเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลมันเป็นปัจจัยเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้คุณโยมมันเกิดทุกข์ทั้งกินทั้งกามทั้งเกลียดเนี่ยทุกหมดแต่ที่มานั่งกันเนี่ยก็มาถามว่าปลายปีหนูจะได้เลื่อนแทนตำแหน่งของผู้ที่เขาเกษียณไปไหมคะหลวงพี่ไม่ให้หมอดูให้พระมาทำนายไม่ได้มันขึ้นอยู่กับตัวคุณโยมเองเพราะคุณโยมไปยึดไงไปยึดว่ามันต้องได้เนี่ยเขาเรียกคนโง่เพราะโง่จึงยึดเพราะยึดจึงอยากเพราะอยากจึงทุกข์นี่อันนี้หลวงพี่ไม่ได้ว่าเองนะ พระอาจารย์ทัศกรท่านบอกเอาไว้นะคนเราเพราะโง่จึงยึดเพราะยึดจึงอยากเพราะอยากจึงทุกข์เพราะคุณโยมไปยึดไงว่าเอ้ยเดี๋ยวตุลานี้เขาเปลี่ยนเปลี่ยนทายแล้วเราต้องได้ขึ้นแล้วถ้าไม่ได้ขึ้นจะตายไหมถูกไหมเออมันอยู่ที่ตัวเราวางยังไงวางใจยังไงได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ทำหน้าที่ต่อไปเงินเดือนก็ไม่พร่องถูกไหมเออถ้าเลื่อนแล้วเงินเดือนขึ้นไม่ว่านะแต่ถ้าเลื่อนขึ้นแล้วเงินเดือนเท่าเดิมมีประโยชน์อะไรคุณโยมเออไปเพิ่มหน้าที่ให้กับตัวเองถูกไหมบางคนเนี่ยอยู่นิ่งๆไม่ชอบชอบไปหาเรื่องเข้าตัวเนี่ยแล้วดูเงินก็ไม่ได้หลวงพี่ต้องมานั่งทำงานสีเยอะนี่เขาเรียกชดใช้กรรมมันเป็นกรรมที่คุณโยมอ่ะเอาเปรียบชาวบ้านถ้าพูดถึงนะอันนี้พูดกันเล่นๆไม่ต้องจริงจังอันนี้นิทานนิยายสมมติว่าชาติก่อนคุณโยมเคยเอาเปรียบเขาเนี่ยชาติเนี้ยต้องทำงานฟรีหลวงพี่ก็โดนตอนสมัยเป็นคารวาสโอ้โหทำงานฟรีไม่รู้กี่งานจริงๆโอ้อไปโดนหลอกให้ไปเป็นผู้จัดเรียกว่าเป็นทีมงานแล้วกันเป็นผู้กำกับเวทีระดับนางงามเงี้ยไม่จ่ายตังค์เยอะแต่ถามว่ามันฝังอยู่ในจิตไหมคุณโยมจำไว้อย่างนะดวงจิตของเราเนี่ยจะฝังแต่เรื่องเร็วๆเอาไว้เรื่องดีไม่จำดวงจิตเนี่ยเวลาใครด่าเราเนี่ยนะโอ้โหจำเป็นปีแต่ถ้าชมทีแป๊บเดียวก็ลืมถูกไหมคุณโยมลองนึกสิใครทำเร็วๆไว้คุณโยมนึกได้หมดเลยอ๋อสมัยก่อนที่เนี่ยเคยด่าฉันไว้เนี่ยตอนป.5จำได้ป.5นี่มึงอายุเท่าไหร่แล้ว60แล้วเออยังจำได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าตัวจิตมันบันทึกสิ่งเร็วๆไว้ข้างในการปฏิบัติธรรมก็คือพยายามจะให้ล้างจิตตรงนี้ให้วางลงเพื่อให้เกิดความว่างให้เกิดการเคลียร์ใจเกิดขึ้นแล้วเมื่อนั้นเองเนี่ยมันจะไม่ปรากฏภาพเหล่านั้นจิตของคุณโยมก็จะเริ่มว่างขึ้นเราปฏิบัติสมาธิเราปฏิบัติสมาธิเพื่ออะไรเพื่อให้มันว่างไม่ให้มันนั่งคิดนี่โน่นนั่นไม่ใช่อันนั้นเขาเรียกฟุ้งซ่านนั่นน่ะไอ้ประเภทหลับตานั่งสมาธิห้ามคิดนะห้ามคิดนะบ้าเหรอคนตายเท่านั้นที่ไม่คิดไอ้คนพูดยังคิดเลยแล้วจะมาให้คนเขาห้ามคิดมีคนตายเท่านั้นนะโยมที่ไม่คิดเพียงแต่รู้จักคิดและต้องรู้จักเรียกมันกลับมามันคิดเนี่ยรถวิ่งผ่านเนี่ยคิดไหมจิตไปแล้วนกจิ๊บจิ๊บจิ๊บไปไหมจิตไปตามเสียงมันแต่ดึงกลับมานั่นแหละวิธีการของการเข้าสมาธิไม่ต่างเลยเพียงแต่พยายามให้เคลียร์ก่อนโยมเคลียร์ใจให้ได้ก่อนการปฏิบัติธรรมก็คือการให้โยมเคลียร์ใจแต่ถ้าปฏิบัติปริยัติไปด้วยให้คุณโยมรู้ทั้งสองอย่างปริยัติก็จะสอนให้เราเกิดความรู้ปฏิบัตินั้นแน่นอนที่สุดมันฝึกข้างในมันต้องไปด้วยกันก็คุณโยมก็อย่าไปยึดเนาะเคลียร์ใจได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรทำงานต่อไปเท่านี้แหละ เจริญพร